สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุภุสุคน Hello my friend welcome to Madame Lin Organic Farm at Sea Suket Channel เที่ยงนี้หิวแล้วหูแล้วนะคะลงจากวิธีไลฟ์สดมาดูนะคะวันนี้เมนูอาหารเที่ยงมีอะไรนะคะอันดับแรกนี่เลยค่ะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเห็นไหมคะแกงเห็ดนะคะมีนี่นะคะแกงเห็ดดับต่อไปก็คือหมูยอต้มนะคะและนี่คือผักสดนะคะมีหอมนะคะผักกาดเขียวผักกาดหินเนาะและนี่คือแจ่วบองนะคะแจ่วบองที่เหลือเนาะเห็นไหมแซ่บๆนะคะนี่เด็ดออกมาจากริมรั้วกระถินนะกระถินดอกอัญชันนะคะรั้วมาดามลินปลูกบ้านเยอะแยะนะคะเก็บมาทานเป็นผักแหนมได้นะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะกินด้วยกันมากินด้วยกันนะคะแล้วก็มีไข่เจียวเหลืออยู่อีกเล็กน้อยนี่มาดามก็เลยเอาข้าวตักใส่จานไข่เจียวเลยนะคะจะได้ประหยัดจานไม่ต้องล้างเนาะจะบองเป็นอาหารที่ของโปรดนะคะใครเป็นหวัดหรือภูมิแพ้นี่ต้นหอมจกมันเข้าไปนี่จังสี่อร่อยดอกกระถินหวานไหมครับกินกระถินดิมรั่วนะคะยอดอ่อนๆมาหวานมากสุดยอดดอกอัญชันอันนี้ไม่กินนะดึงออกนะคะดึงออกวิธีการดึงออกนะด้านในมันจะมีเกสรเนาะแล้วก็เอาออกด้วยนะคะบางคนกินแล้วไม่แพ้แต่ถ้าใครแพ้กินแล้วมันจะคันคอนะเนี่ยค่ะไอ้กีบตัวนี้นะกีบตัวนี้มีเหลือแต่กีบนี่นี่เกสรมันเนี่ยเกสรมันเห็นไหมเส้นเล็กๆไม่กินกินแต่กลีบอย่างนี้นะคะแล้วก็หมูยอเนี่ยให้มือเลยมึงวันอยากจะมากินด้วย สดน้ำแกงเห็ดเห็ดนี่เขาไปเก็บมาจากป่าหมู่บ้านมาดามลินมีป่าชุมชนด้วยนะอร่อยไม่รู้หรอกว่าเห็ดอะไรกินอย่างเดียวอยู่ชนบทอะเรียกว่าหาอยู่หากินจริงหอมมันกินเป็นต้นเลยนะเป็นผักเนาะตกปลาเนี่ยจะบองจะก้างปลาเขาสับไม่เนียนนี่กระปุกเท่านี้รู้ไหมกี่บาททายสินี่กินเหลือแค่นี้แล้วนะเขาตอนขายเต็มกระปุกเลยอ่ะ10 บาทถูกโคตรบางอย่างก็ซื้อเขาเถอะถ้าเราทำเองอ่ะลงทุนเยอะกินแค่10 บาทนี่กินได้ตั้งวันนี้วันที่2นะให้คนอื่นเขาทำขายบ้างแล้วเราไปซื้อเขาอันนี้มันรับเห็นกินคนเดียวไม่มีใครกินที่บ้านก็เลยไม่ต้องซื้อเยอะ
กินอาหารเป็นยานะครับดอกอัญชันมันไม่มีรสชาติอะไรหรอกแต่เราเติมสีให้ร่างกายสีน้ำเงินม่วงเนี่ยมันก็ไปช่วยอร่อยไอ้รสชาติถึงก็ลองอีกแบบหอมเนี่ยไม่ได้ปลูกเองนะคะไม่ได้ซื้อหอมแดงมาปักดินเนาะขายแพงเหมือนกันแต่ว่าก็ให้เขาเถอะเกษตรกรนะกำนิดเดียว10บาทยุคนี้พอยุคพรก.ฉุกเฉินมานะแล้วก็การค้าการขายเขาหยุดชะงักใช่ไหมมันก็เลยข้าวของมันจะแพงมากนะคะหลายอย่างเนาะแต่บางอย่างก็ยังถูกนะคะเพราะถ้าแพงก็คนไม่มีกำลังซื้อเนาะก็คนไม่มีรายได้เนี่ยคนถูกเลิกจ้างงานบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็เป็นเขาเรียกเหมือนลูกโซ่ใช่ไหมกระทบกันหมดเนาะกินไปบ่นไปนะคะนี่อร่อยมากกินผักบ้างถ้ากินผักสดเราต้องล้างให้สะอาดนะอันนี้ผักมีรอยแหว่งมันก็บอดยอดเราแต่ละมื้อกินข้าวไม่ต้องเยอะกินผักเยอะๆเพื่อระบบขับถ่ายเนี่ยจะมีความมันจะโอเคมันจะมีกลิ่นบักหน่อยยอดเด็ดตัวนี้ออกบีบก้นเล็กน้อยจุกๆเลยนะคะจุกแจ่วบองนะคะอ้าปากนี่ไม่ได้กินข้าวเหนียวถ้ากินข้าวเหนียวก็จะเอาข้าวเหนียวจ้ำเลยนะคะแจ่วบองอ่ะมีคุณค่านะสมุนไพรเวียดกระทิงเนี่ยที่กรุงเทพอ่ะเก็บริมรั้วมาขายมัดละ5บาท10บาทถ้าเป็นฝักอ่ะถุงละ10บาทแกะเมล็ดให้ด้วยเมล็ดกระถิ่นก็ขายเงินสร้างเงินได้อะไรก็เป็นเงินไปหมดเนาะต่างจังหวัดมันขึ้นริมรั้วใครอยากกินก็เด็ดเอาแบ่งปันกันไปเพราะว่าไปนะอันนี้มันหวานในเนื้อดอกอัญชันนะแต่มันเป็นประมาณแบบนิดๆแทรกอยู่ในเนื้อมันมีน้ำหวานอยู่น่าจะมาจากแมลงที่มากินว่ะได้หวานในกรีบดอกอัญชันเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไป
คลิปนี้ลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ